คือวันนี้พรรคเพื่อไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกได้ว่าไม่อยู่ใน DNA ของพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยมาว่าจะเป็นพรรคที่เป็นอนุรักษ์นิยมแต่พรรคเพื่อไทยจริงๆสร้างมาจากไทยรักไทยเนี่ยเป็นพรรคที่รีฟอร์มหรือเป็นพรรคที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงผมมั่นใจครับว่านายกเศรษฐาเนี่ยนำพาประเทศได้เพราะเนื่องจากว่าท่านเป็นนักบริหารและมีประสบการณ์มากการบริหารมันอยู่ในกรุงเทพการมีเครือข่ายในการที่จะส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็จำเป็นเหมือนกันผมมั่นใจว่าคุณหญิงสามารถที่จะนำทีมพลิกเกมได้ไม่ยากคือเป็น DNA ระหว่างผมกับคุณหญิงผสมกันเป็นคุณหญิงเพราะนั้นเขาเอาส่วนเข้มแข็งอดทนเด็ดขาดมาจากคุณหญิงแต่เขาเอาส่วนที่เป็นคน outgoing ทำการเมืองเข้าใจการเมืองเนี่ยแบบผมเชื่อว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่ใช่มาเชียร์ลูกนะในเมื่อผมทำได้ DNA ผมก็ต้องทำได้แล้วเขามี DNA แม่ด้วยเขาต้องทำได้ดีกว่าผมด้วย